ได้รับของพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณคลอดลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกช่อง8อย่างแซนดี้ชลิดาที่ล่าสุดค่ะสามีของเธอนั้นได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความเอาไว้ว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดประทานกระเช้าของขวัญแก่บุตรธิดาและครอบครัวของเกล้ากระหม่อมเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเกล้ากระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมนายนพวัตรดิษยสรินซึ่งงานนี้ค่ะเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับนั้นต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบเลยล่ะค่ะ